สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับสำหรับใครก็ตามที่เลี้ยงปลาทะเลมาได้สักพักหนึ่งแล้วและกำลังมองหาหน่วยเก็บกวาดทำความสะอาดทรายอยู่แล้วก็ผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆแนะนำกันเข้ามากับข้อมูลของสัตว์ทะเลพื้นๆอย่างดาวทรายครับดาวทรายมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Astropecten Polycanthus จัดอยู่ในกลุ่ม Echinoderm และที่ผมบอกว่าเป็นสัตว์ทะเลพื้นๆเนี่ยผมไม่ได้บูลลี่และก็ไม่ได้ลดเกรดดาวทรายแต่อย่างใดครับแต่ดาวทรายเองมันเป็นสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะอยู่แต่พื้นตู้เท่านั้นโดยมากจะสามารถพบได้แถบมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกเช่นฟิจิอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์ครับลักษณะภายนอกลำตัวจะเป็นรูปดาวแบบสมมาตร5แฉกด้านบนของลำตัวจะมีกระดูกแข็งๆปกคลุมเพื่อป้องกันอันตรายส่วนด้านใต้ก็จะมีขามากมายและตรงกึ่งกลางก็จะเป็นส่วนของปากครับสีสันเองก็จะมีสีสันเป็นสีน้ำตาลเข้มสลับกับสีน้ำตาลอ่อนเป็นลวดลายไปครับในธรรมชาติมักจะพบได้ตามพื้นทรายหรือกองหินทั้งในบริเวณที่มีน้ำตื้นหรือน้ำลึกแม้กระทั่งใต้พื้นทรายเองก็สามารถที่จะพบได้เช่นกันซึ่งพวกมันเองก็จะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆและจะไม่มีอาณาเขตที่ชัดเจนแน่นอนครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงดาวทรายนั้นก็ตามชื่อนั่นแหละครับถึงแม้ว่าหากเป็นเพื่อนที่เคยเลี้ยงจะพบว่าในบางครั้งมันก็อาจจะมีการปีนตู้ปีนหินอยู่บ้างแต่ในเมื่อมันได้ชื่อว่าดาวทรายตู้ของเพื่อนๆก็จะต้องมีทรายครับโดยควรจะต้องเป็นทรายละเอียดที่มีความหนาอย่างน้อย1นิ้วขึ้นไปขนาดของตู้อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ใหญ่ครับตู้นาโนเล็กๆก็สามารถเลี้ยงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของตัวดาวทรายเองด้วยครับว่าเราจะได้มาที่ตัวขนาดไหนเพราะถ้าตัวใหญ่เอามาเลี้ยงในตู้เล็กๆมันก็ดูที่จะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหินกระแสน้ำแสงก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกครับตัวนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนักมาถึงเรื่องของอุปนิสัยใจคอแน่นอนว่าเจ้านี่เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครรักสงบไม่ก้าวร้าวไม่เกเรวันๆก้มหน้าก้มตาหากินไม่ค่อยละลานหรือลุกลานใครสักเท่าไหร่ครับส่วนเรื่องของอาหารการกินในธรรมชาติเจ้านี่ก็มักจะเก็บเศษอาหารตามพื้นทรายหรือสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่อยู่บนพื้นทรายและใต้พื้นทรายดังนั้นอาหารหลักๆในตู้ทะเลส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเศษอาหารที่ตกอยู่ตามพื้นที่เหลือจากที่ปลาในตู้กินเหลือนั่นแหละครับซึ่งในเวลาที่เพื่อนๆให้อาหารปลาก็อาจจะต้องคำนวณปริมาณอาหารในการให้เพื่อให้เหลือสำหรับเจ้าดาวทรายด้วยนะครับเพราะเจ้านี่เองก็จะถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่กินได้ค่อนข้างช้ามากจึงมักจะมีปัญหาว่ามันจะกินอาหารได้ไม่ทันปลาตัวอื่นอยู่บ่อยๆครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของข้อควรระวังกันบ้างต้องบอกครับว่าจริงๆแล้วเจ้านี่เป็นสัตว์ทะเลที่เลี้ยงได้ค่อนข้างง่ายแต่ก็มีเหมือนกันครับในบางกรณีที่อาจจะเลี้ยงไม่รอดเลี้ยงแล้วตายซึ่งหลักๆสาเหตุก็มักจะมาจาก2สาเหตุใหญ่ๆนั่นก็คือ1ขาดอาหารเพราะอาหารที่อยู่ในระบบปิดอยู่ในทรายนั้นมีไม่เพียงพอสำหรับมันซึ่งวิธีการแก้ก็ให้เพื่อนๆหาเนื้อกุ้งหั่นหรือเนื้อหอยเนื้อปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ครับลองคีบแล้วเอาไปวางใกล้ๆมันแล้วสังเกตดูว่ามันยอมกินหรือไม่ถ้ามันยอมกินก็ให้เพื่อนๆกะปริมาณการให้สักสัปดาห์ละ1หรือสัปดาห์ละ2ครั้งก็เพียงพอครับกับอีก1สาเหตุก็คือขาเคมีในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นขาความเค็มอุณหภูมิ pH ปริมาณของออกซิเจนในน้ำหรือแม้กระทั่งมีปริมาณของทองแดงที่อาจจะเป็นส่วนผสมของยารักษาปลาบางชนิดเข้าไปปะปนอยู่ในน้ำก็จะส่งผลต่อเจ้านี่เช่นกันเพื่อนๆจึงต้องระมัดระวังในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ดีด้วยนะครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของสัตว์ทะเลที่ผมว่าน่าจะเหมาะกับมือใหม่หรือต้องการที่จะบำบัดทรายไม่ให้มีของเสียตกค้างหรือเกิดแก๊สพิษสะสมในทรายซึ่งเจ้าตัวนี้
ก็จัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่สามารถช่วยกลับหน้าทรายได้ดีเลยทีเดียวครับและในคลิปนี้ก็ต้องขอฝากข้อมูลเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนและถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปโปรไฟล์ของสัตว์ทะเลตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านใต้คลิปได้เลยครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ